สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับทายทุกประชาชนวันนี้ผมโสภณสว่างผมณัฐพงศ์พลสมครับค่ะน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะครับเราเจ้าเก่าทั้ง3นะฮะที่จะรับตอบปัญหาท่านค่ะวันนี้มีคำปรึกษาเรื่องของเรื่องจัดการมรดกค่ะใครบ้างมีสิทธิ์ที่จะไปยื่นขอจัดการมรดกนะครับจะยื่นกี่คนได้บ้างแล้วก็ต้องมีหลักฐานอะไรบ้างจะได้คุยกันในรายละเอียดค่ะก็กราบเรียนท่านเมื่อวานนี้ไปสภาพบกับท่านรองนายกท่านร้อยตัวเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงก็ไปเล่าเรื่องที่พี่น้องโทรศัพท์มาส่งแฟกซ์มาแจ้งเรื่องของยาเสพติดที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านบอกโอ้ต้องฝากขอบคุณด้วยแล้วท่านสั่งการให้ตำรวจไปสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับให้ดำเนินการที่เขาเล่าให้ฟังมาเอาจากคลองเตยไปว่ามีญาติอยู่ที่นั่นนะครับผมก็ทำหนังสือแจ้งไว้แล้วนะครับท่านก็บอกว่าขอบคุณมากให้ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาให้เรื่องของที่ขณะนี้เรื่องของการเมืองคึกคักหน่อยเดี๋ยวได้วิพากษ์วิจารณ์กันแต่ขออนุญาตอย่างนี้ขอเรียนคุณจิตติมาคุณเสถียรพงศ์นะครับที่อยู่รัฐกรรมกตม.เนี่ยหนังสือเมื่อวานคุณพรส่งไปแล้วค่ะแล้วคุณมณีรัตน์สกุลเล็กนะฮะจากกระบี่ครับคำว่าสกุลเล็กเนี่ยปกติจะเป็นแซ่เล็กนะอย่างผมนี่ผมแซ่เล็กไปถามแล้วเป็นบอกไม่ใช่เป็นพี่น้องอิสลามที่ยังสนใจหนังสือมาส่งไปให้แล้วนะคุณมณีรัตน์นะโทรกันหลายครั้งแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันครับก็เรื่องของเรื่อง111นี่มันข่าวเดียวจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะว่าท่านทักษิณก็โดน111ด้วยนะแต่ทีนี้เมื่อจะพ้นวันที่31พฤษภาคมเนี่ยก็เท่ากับว่าถูกตัดสิทธิ์5ปีครบแล้วช่วง5ปีจะไปลงคะแนนเลือกตั้งก็ไม่ได้จะสมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรทั้งสิ้นไม่ได้กิจกรรมทางการเมืองก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ้นแล้วเจอคุณอดีตส.ส.6สมัยคุณประสิทธิ์จันทาทองหนองคายนะครับตัวเองลงไม่ได้ก็เลยต้องให้คุณชมพูเป็นส.ส.แทนก็เรียกว่าท่านประสิทธิ์จันทาทองเป็นคนดีมากนะครับคบกันมานานเป็นส.ส.ที่เรียนได้ว่าคนดีไม่มีรอยตำหนิแล้วเวลาพี่น้องเดือดร้อนมาเรื่องคลายทุกข์เนี่ยโทรมาหาผมที่หนองคายผมก็บอกให้ไปหาท่านประสิทธิ์เขาก็ไปหาเขาก็ช่วยเพราะว่าท่านประสิทธิ์จะมีเพื่อนเยอะช่วยเป็นคนที่เป็นป่าไม้เก่าแต่เป็นคนที่มีความรู้นะเคยเป็นกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณเป็นกรรมการไหนคือพูดง่ายๆไปถึงนั่นก็ถือว่าไม่ทิ้งประชาชนตัวเองไม่ได้ลงก็ให้เบียร์ลงเขาก็เลือกอีกเพราะความดีตอนนี้พ้นเหมือนกันนี่111แล้วประมาณคุณธีรยุทธ์มณิชชังอีกนะครับก็รอดูว่าคืออย่างประสิทธิ์จันทาทองเนี่ยควรจะเป็นคนรับใช้ชาวบ้านปัญหาว่าตอนนี้เมียมาเป็นแล้วจะทำยังไง นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมีแต่สนใจการเมืองแล้วก็ทำงานเพื่อนั่นอยู่ผมไปคบกันมาได้ไหมครับแบบนี้ก็เนี่ยปัญหามันมีตำแหน่งไหมนายกเทศมนตรีหรือนายกอบจ.ใช่ไหมถ้ามันมีว่างจะมีถ้ามีสิทธิ์ลงผมว่าถ้าคุณประสิทธิ์ได้ทำหน้าที่จะเป็นคนดีเพราะว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์และทำงานมาเคยรับราชการเป็นป่าไม้อำเภอเป็นความรู้พร้อมทุกอย่างจบปริญญาโทแต่ปัญหาว่าจะได้ลงตรงไหนเมื่อวานผมก็แซวแล้วจะให้ท่านสชมพูไปทำอะไรล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันที่จะต้องจับฉลากจับฉลากกลับไปเป็นแม่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันท่านทักษิณก็คงจะกลับมาร้อยสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับกลับมายื่นสมัครนะเป็นสสพรรคเพื่อไทยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของร้อยสิบเอ็ดแล้วก็หลายคนห่วงว่าร้อยสิบเอ็ดที่เข้ามาแล้วจะมาแย่งตำแหน่งพวกรัฐมนตรีผมเรียนว่ามันคงไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะครับแต่อยู่ทั้งหมดอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคดูว่าจะเอาใครมาทำงานนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่อยากจะเรียนคือว่ามีข่าวในเรื่องของแบ่งโซนสสต่างๆทีนี้พรรคเพื่อไทยแบ่งเป็น19โซนนะคะคือต้องให้รัฐมนตรีแต่ละคนหนึ่งรับผิดชอบกี่จังหวัดเพื่อจะได้ไปคุยใกล้ชิดกับสสสสจะได้มีปัญหากับชาวบ้านจะได้บอกรัฐมนตรีจะได้ช่วยแก้ปัญหาได้มากเพราะว่ารัฐมนตรีต้องประชุมครม.ทุกอาทิตย์ครับต้องประชุมครม.นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้ขยายนโยบายต่างๆไปถึงชาวบ้งชาวบ้านมากขึ้นรวมทั้งสสและสสสอบตกที่ไม่ได้เป็นสสหรือคนที่จะรอเป็นสสอย่างผมนี่ก็ต้องอาจจะต้องเข้าไปคุยกับรัฐมนตรีรับผิดชอบครับไปคุยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เรียนได้ทราบ
ส่วนเรื่องของที่ถามมาอันหนึ่งที่พี่น้องถามมา SMN นะฮะเห็นบอกวันที่24นี่แหละจะส่งไปทุกหมู่บ้านนี่เห็นได้ประมาณ 90% ไอ้ที่เหลืออาจจะมีประชุมไม่ถูกต้องหรือมีข้ออะไรไม่ถูกต้องบ้างเนี่ยเพราะงั้น24ก็จะใส่เข้าไปครับ24พฤษภาถ้าใส่แล้วก็คิดว่าคงจะชาวบ้านก็จะสามารถทำอะไรได้อย่างสมัยท่านทักษิณอยู่ผมเป็นประธานติดตามนะท่านทักษิณสั่งเลยบอกนายอำเภอผู้ว่าใครก็แล้วแต่ห้ามไปยุ่งไอ้ก็ SMN นี่ชาวบ้านอยากได้อะไรให้ที่ประชุมตกลงกันเอาไอ้นั้นเพราะฉะนั้นโอ้ไปเกิดศาลาก็มีเกิดเป็นที่สำหรับที่ไปต่อเติมเป็นอาคารสาธิตการขายของโอท็อปก็มีก็แล้วแต่ชาวบ้านสร้างเมนก็มีศาลาพักศพก็มีทำถนนก็มีขุดสระน้ำก็มีเสียอย่างเดียวว่าเขาไม่ได้เรียกว่าถนนทักษิณหัวน้ำทักษิณศาลาทักษิณเหมือนสมัยครึ่งวิทย์ใช่ไหมที่ท่านไม่สมัยครึ่งวิทย์ไม่ทันไม่ทันปีหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้าเป็นนายกท่านก็บอกไปเอาเงินผันมา 2,000 ล้านสมัยนั้น 2,500 ล้านปฏิบัติก็เป็นฝ่ายค้านก็บอกเงินผันแต่ที่ได้เอาไปโอ้โหชาวบ้านขุดดินเองนะได้เงินแล้วก็ตอนนั้นผมเป็นสมาชิกอำเภออยู่นางรองไปขุดดินทำถนนขุดสระเขาบอกสระคึกฤทธิ์คลองคึกฤทธิ์ถนนคึกฤทธิ์แต่ของทักษิณเนี่ยไม่มีแต่นี่มันเป็นเรื่องพักเพื่อพักไทยรักไทยอาจจะลืมตรงนี้ไปเนาะไปชาวบ้านตั้งอันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าทำตรงนี้ที่อยากจะเรียนว่าท่านทักษิณเอานโยบายของพักเสร็จแล้วประกาศหาเสียงกับพี่น้องชอบรักษา30 บาททุกโรคบางคนบอกป้าไม่ตายกับเพราะตรงนี้ก็เรื่องทักษิณมาตลอดสั่งลูกหลานทุกคนเลยเพราะงั้นการเมืองคือว่าต้องเอานโยบายมาเป็นนโยบายของรัฐบาลถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ทำจริงๆชาวบ้านเขาก็จะได้เกิดประโยชน์นโยบายครับตอนนี้ก็ใช่นั่นคือหลักของการเมืองนะครับทีนี้เรื่องของไอ้แบ่งโซนกับบางที่เราจะตั้งกลุ่มอีสานทุ่งกุลาทางอีสาน20 จังหวัดนะคะ20 จังหวัดค่ะภาคเหนือ17 จังหวัดมีส.ส. 126 คนถ้าใครครองใจอีสานได้ก็ตอนนี้มันจะแบ่งภาคใต้พญานิปัตครองใจภาคอีสานภาคเหนือภาคเพื่อไทยคือทักษิณแหละพูดง่ายๆก็เห็นความดีของท่านต่างๆนะครับอันนี้ก็กราบเรียนว่าผมเสียดายถ้าท่านไปโดนปฏิวัติบ้านเมืองเราจะไปกว่านี้ครับความเจริญก็เราสังเกตอย่างนี้คุณน้องนะคุณเนี่ยทนายใหม่ต้องดูการเมืองครับดูเพื่อนบ้านเราแต่ก่อนมาเลเซียจนกว่าเราเดี๋ยวนี้รวยกว่าเราแล้วเพราะอะไรเริ่มเพราะว่ารัฐบาลเขาหนึ่งประเทศเขาไม่มีปฏิวัติสองการซื้อเสียงไม่มีรัฐมนตรีเป็นไม่มีการซื้อเสียงไอ้ของเรานี่โอ้ข้าราชการก็ซื้อตำแหน่งแต่นักการเมืองก็มีข่าวต้องหาเงินให้พรรคอะไรต่างๆซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์แล้วก็จะต้องไปทุจริตถ้าก็ส่งเสริมไปทุจริตนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องเป็นห่วงเป็นใยอยู่เดี๋ยวนี้บางทีบางครั้งนึกชุ่มๆเกิดไม่มีอะไรระบายก็ไปเขียนลงใน Facebook ต้องไปติดตามนะคะใครที่อยากจะรู้เรื่องที่ว่าการเมืองปัจจุบันนี้ก็ไปตามใน Facebook ได้นะคะทีนี้ถามว่าอย่างนี้คนที่จะเขาขาถามติดแฟนรายการถามมาว่าพ่อเขาตายใครบ้างที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้มีใครบ้างหนึ่งก็มีลูกครับมีลูกแล้วก็พ่อแม่ของคนตายแล้วก็มีลูกมีพ่อแม่คู่สมรสพูดง่ายๆคือถ้าทายาทโดยธรรมใช่ไหมใช่ครับคำว่าทายาทโดยธรรมนี่เป็นหลักก่อนทายาทธรรมคือใครพ่อแม่คนตายสามีภรรยาคนตายลูกคนตายนะครับนี่สามารถเขาเรียกว่าสามารถที่จะยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกยื่นได้กี่คนคนเดียวหรือกี่คนคนเดียวหรือสองคนหรือกี่คนก็ได้ครับคือสมมติว่าลูกคนหนึ่งยื่นไปเสร็จอีกลูกคนหนึ่งบอกเอ๊ะมันเมดเดี๋ยวมันเกิดเมดอะไรเป็นสองคนได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการร่วมได้นะครับไอ้นี่แล้วหลักฐานต้องมีอะไรบ้างล่ะที่จะเอาไปยื่นหนึ่งก็ใบมรณบัตรใบมรณบัตรครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายค่ะครับแล้วก็โฉนดที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของผู้ตายที่เป็นมรดกครับหลักฐานใช่ไหมคะหลักฐานจะเป็นโฉนดจะเป็นทะเบียนรถหรือจะมีเงินฝากธนาคารมีแล้วเอาไปหมดเลยครับไปยื่นซึ่งความจริงนะครับค่าธรรมเนียมมันไม่เท่าไหร่ครับเขาต้องปิดประกาศส่งหมายปิดประกาศพอสำคัญทนายบางคนก็คิดแพงเกินไปตรงนี้เราสามารถไปยื่นเองหรือว่าต้องให้ทนายไปยื่นคะยื่นเองก็ได้ทุกอย่างที่ศาลได้เลยทุกอย่างทำเองได้หมดแต่เราจะเขียนเป็นไหมจะรู้วิธีการไหมเท่านั้นเอง
ซึ่งขอโทษนะครับผมก็เขียนไว้ในหนังสือมีตัวอย่างนี้เขียนไว้เลยว่าใครบ้างมีสิทธิ์ยื่นยังไงและหน้าที่ผู้จัดการมรดกคือต้องแบ่งทรัพย์สินให้แก่ทายาทระวังนะไปเอาคนเดียวนะอาจจะมีความผิดอาญาติดคุกนะแล้วถ้าตามหาตัวทายาทบางคนไม่เจอทำยังไงคะก็ไม่มีใครยื่นเนี่ยนะซึ่งไม่มีทายาทเลยใช่ไหมทรัพย์นั้นก็ตกเป็นของแผ่นดินยังไงก็ต้องแบ่งใช่ไหมคะพ่อแม่ถ้าตายลูกก็ไม่มีไม่มีทายาทเลยก็ตกแก่แผ่นดินถ้ามีทายาทแต่ทายาทถือว่าลูกหนีออกจากบ้านไปนานมากเลยแล้วคุณพ่อแม่ก็แถลงศาลนะครับไอ้นั่นก็ต้องมาทีหลังก็มาแถลงบอกว่าเป็นลูกเป็นมีหลักฐานมาให้ศาลเชื่อเป็นทายาทขอได้ใช่ไหมคะได้ครับแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่เตือนท่านผู้ชมคือว่าพวกเรามักจะเกรงใจกันครับพอเสร็จเกรงใจพี่หรือเกรงก็อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปไม่ได้แบ่งกันสักทีหนึ่งพอคิดจะมาแบ่งมันเวลาต้องระวังนะครับอายุความถ้าแย่งมรดกกันนี่ปีเดียวนะถ้าจะสู้กับครอบครองแทนยังไงก็ตามแต่ไม่เกิน10ปีถ้าเลย10ปีไปแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมทนายใช่ใช่คนนั้นเลยนะคะครับมันอันตรายเขาคือเกิน10ปีไปแล้วมันสู้ไปก่อนเขาก็บอกพี่ว่าจะแบ่งให้ไม่แบ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นในความเห็นผมนะหนึ่งถ้าจะตกลงกันว่าให้ใครครอบครองแทนสู้ว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างว่าอยู่จังหวัดทางอีสานมาทำงานที่กรุงเทพพัทยาหรือที่อื่นนี่ก็ไปทำบันทึกกันไปซะบันทึกแบ่งทรัพย์สินมรดกวันนี้เขียนที่นี่วันที่เท่าไรข้าพเจ้ากี่คนนั้นไอ้นั้นตกลงกันแบ่งทรัพย์สินมรดกอย่างนี้แต่ขณะนี้ขอให้ในนี้ทำนาแทนอยู่อาศัยแทนแล้วต้องการจะแบ่งกันในภายหลังลงชื่อทายาททั้งหมดต่างคนจะเก็บไว้ครับอันนี้เป็นหลักฐานในการที่ว่าเขาครอบครองแทนนะครับยังไงก็ตามครับผมว่าก็เห็นบางคนเนี่ยกว่าพี่น้องได้มาแล้วก็มีแล้วก็ไม่อยากยุ่งแต่ตอนหลังว่าเสียดายแต่ทำบันทึกไว้ดีที่สุดแล้วถ้าบันทึกกันเองกลัวจะมีปัญหาได้ไปบันทึกที่อำเภอก็ได้ให้มีผู้ใหญ่รับรองให้เขารู้หรือไปลงประจำวันที่โรงพักไว้เป็นหลักฐานก็ได้เพื่อเก็บไว้นะครับการใบครับเรื่องกฎหมายกราบเรียนท่านว่าต้องแก้ก่อนไม่ใช่มีปัญหาแล้วมาแก้ทีหลังให้รู้ต้องป้องกันก่อนป้องกันก่อนใช่ไหมค่ะอย่างเช่นไอ้ที่เคยเล่าให้ฟังนี่มีที่คนที่บุรีรัมย์นี่แหละนะครับไปได้สามีฝรั่งสามีก็รักภรรยาจดทะเบียนสมรสให้นะและทำพินัยกรรมยกให้แต่ความที่ไม่รู้ก็คือว่าไปเซ็นชื่อในพยานที่พินัยกรรมกลายเป็นโมฆะเลยครับท่านผู้ชมไม่ถึงว่าภรรยาไปเซ็นชื่อไม่ได้คือคนจะรับพินัยกรรมเช่นสมมติว่าผมจะยกพินัยกรรมให้น้องเนี่ยน้องเซ็นเป็นพยานโมฆะทันทีพอโมฆะเสร็จก็กลับไปสู่ที่เดิมนะครับเช่นสมมติว่าเราไม่ยกให้ลูกคนนี้ลำบากคนนี้มันรวยแล้วไม่ให้มันอย่างนี้ให้สองคนอีกสามคนไม่ให้สัญญาทำพินัยกรรมก็เป็นประจำมาแต่ถ้าโมฆะไอ้สามคนก็มีสิทธิ์มาแบ่งกันใหม่หมดเริ่มต้นใหม่นะครับไอ้นี่ก็กราบเรียนท่านเพื่อที่จะได้รับทราบไปทั่วกันนะครับในหนังสือก็มีรายละเอียดต่างๆพวกนี้มีในหนังสือเขียนไว้หมดแล้วใช่ไหมคะถ้าได้อ่านก่อนนี้ก็จะรู้ผมเห็นคดีความนี่ก็สงสารพี่น้องในบางนั่นนะฮะกำลังจะเขียนให้รัฐพงศ์ก็ช่วยด้วยเอาฎีกามาประกอบเรื่องของคดีอาญาคดีอาญานี่เจตนาเป็นสำคัญและองค์ประกอบของมันเนี่ยองค์ประกอบของความผิดถ้าเข้าองค์ประกอบความผิดถ้าไม่เข้าไม่ผิดแต่ก็ยังมีเหตุนะครับกฎหมายไม่ใช่ว่าทำไมให้คนสู้เช่นสมมติว่าการป้องกันต่างคนต่างต่อยกันต่างคนต่างตีกันเนี่ยป้องกันโดยชอบศาลจะเชื่อฟังมีเหตุนี้ศาลก็ว่าไม่ผิดก็ได้หรือลงโทษน้อยก็ได้ถ้าคุยเรื่องกฎหมายก็ยาวเอาไว้ว่าช่วงนี้ขอพักสักครู่เบรกหน้าเราเปิดสายเปิดสายนะคะใครที่อยากพูดคุยกับทนายนะคะเบรกหน้าเจอกันค่ะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ